สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวเด่นกับวุฒินันท์นาหิมนะครับเจาะข่าวเด่นในวันนี้ต้องพูดถึงประเด็นร้อนทั้งสัปดาห์ที่ร้อนฉาขึ้นมาสำหรับอดีตนักการเมืองจอมแฉคนนี้ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ถือเป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างความฮือฮาในหน้าข่าวได้ตลอดทุกวันโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันกับเรื่องที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คนนี้ได้ออกมาล็อกเป้าประกาศผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแก่พรรคภูมิใจไทยที่ล็อกเป้าไปถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งนายเนวินชิดชอบที่ถือเป็นครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนะฮะนี่คือถือว่าเป็นเอาท์พุตสำคัญนะที่คุณชูวิทย์หมายถึงแล้วก็ไปพูดถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจากคุณอนุทินและตอนนี้ที่เป็นประเด็นฮือฮาก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของคุณศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับถ้าได้เรียงความดีความชอบของคุณชูวิทย์ตั้งแต่ในช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมาถือเป็นอดีตคนการเมืองจอมแฉที่เรียกว่ามาเด็ดหัวตั้งแต่เรื่องนายตู้ห่าวจนกระทั่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถไปจับกลุ่มขบวนการฟอกเงินสีเทาได้แล้วนอกจากเรื่องของตู้ห่าวพร้อมกับเครือข่ายที่ถูกทลายไปแล้วนายชูวิทย์นั้นยังได้ไปเปิดโปงแฉถึงผู้ถือหุ้นนอมินีขบวนการฟอกเงินยกแก๊งและยังขยายผลไปถึงขบวนการออกวีซ่านักท่องเที่ยวปลอมด้วยนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นภาพมากขึ้นถามว่าทำไมนายชูวิทย์ถึงได้ประกาศออกมาขนาดนี้แล้วตลอดทั้งสัปดาห์เสี่ยหนูอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาตอบโต้นายชูวิทย์ไม่เว้นแต่ละวันวันนี้เรามีคำตอบกันครับหลายคนคงแปลกใจว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ถึงได้ออกมาเปิดประเด็นทางการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลในตอนนี้ก็ต้องรับฟีปากสู้กับประเด็นกัญชาเสรีผีเพื่อชาติที่ถูกนายชูวิทย์กล่าวอ้างถึงส่วนรัฐมนตรีคมนาคมอย่างคุณศักดิ์สยามก็ต้องตอบคำถามให้ชัดเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาลจึงไม่สามารถที่จะออกมาชี้แจงใดๆมากซึ่งทางคุณชูวิทย์เองก็ยังไม่ได้แฉทั้งหมดนะฮะว่ามีพยานมีหลักฐานมีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถจะไปหักกับทางรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือทางคุณศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในนามของภูมิใจไทยได้แต่เรื่องของกัญชาเสรีผีเพื่อชาติที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างถึงเนี่ยเราต้องถอดรหัสกันให้ชัดเลยนะครับว่าทำไมถึงได้ออกมาตั้งป้อมถล่มภูมิใจไทยนี่ยังไม่รวมถึงอีก10รายการที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาแฉตั้งโต๊ะกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยทีนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพมากขึ้นเราไล่เรียงย้อนไทม์ไลน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นมาคุณชูวิทย์พูดถึงอะไรบ้างมาดูเลยครับสิ่งแรกที่คุณชูวิทย์พูดเอาไว้21กุมภาพันธ์คุณชูวิทย์ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในฐานะที่ปรึกษานายกและเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกไปตรวจสอบเอาจริงเอาจังในการปราบเว็บพนันออนไลน์แล้วยังไปแจ้งเบาะแสการทุจริตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยยังไม่พอครับก็สาวไปถึงภูมิใจไทยในประเด็นการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยกระทรวงคมนาคมที่นำเสนอไปแล้วในเมื่อมีโจทย์อย่างนายชูวิทย์ออกมาแฉมาให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีว่าไม่ให้นิ่งดูดายและให้เอาจริงเอาจังจัดการขั้นเด็ดขาดต่อให้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ตามปรากฏนั่นคือช่วงเช้าตกช่วงบ่ายครับนายชูวิทย์เดินทางไปที่ข้างทำเนียบไปเปิดโปงการทุจริตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทางที่ช่วงเช้าตัวคุณชูวิทย์บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปแฉถึงทำเนียบรัฐบาลว่ามีการล็อกสเปคมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข TOR อย่างไ
ทั้งที่คุณชูวิทย์เนี่ยให้ข้อมูลว่าการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ TOR ทั้งที่ปิดซองไปแล้วแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้โอกาสเอกชนบางรายเข้าหลักเกณฑ์เพียงแห่งเดียวนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ3บริษัทก็ตามแล้วที่สำคัญต้องคือว่าการที่ชูวิทย์ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่ามีเงินทอนกว่า 30,000 ล้านบาทนี่คือคำกล่าวหาเบื้องต้นของคุณชูวิทย์นะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินในส่วนนี้แล้วเงิน 30,000 ล้านบาทนี่ไปไหนโอนผ่านบัญชีธนาคารในสิงคโปร์ด้วยนี่คือ21กุมภาพันธ์วันเดียวเท่านั้นนะฮะถือว่าสร้างปรากฏการณ์บนหน้าสื่อมากเลยทีเดียวทีนี้พอ21กุมภาพันธ์เสร็จปุ๊บเรื่องกัญชาก็ดีเรื่องไฟฟ้าสายสีส้มก็ต้องชี้แจงยังไงต่อครับไปดูถัดมาให้หลังจาก21กุมภาพันธ์นะครับก็ไปดูไทม์ไลน์ต่อไปถัดมาครับ22กุมภาพันธ์วันรุ่งขึ้นนี่นะฮะนายศักดิ์สยามชิดชอบก็ออกมาตอบโต้ทันควันเลยกรณีที่คุณชูวิทย์แฉไว้เมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าโครงการนี้เดี๋ยวก่อนอย่าไปตัดสินเพราะยังไม่ได้นำขึ้นพิจารณาต้องให้เสนอทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาก่อนทั้งที่โครงการนี้ยังไม่ได้ลงนามเลยคุณชูวิทย์อย่าพึ่งวู่วามและตอนนี้ขั้นตอนอยู่ไหนอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลโดยจะบอกว่ากระทรวงคมนาคมทุจริตอย่างเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้ให้เปิดหลักฐานที่คุณชูวิทย์ที่บอกว่ามีเนี่ยเอาออกมาเลยแต่ทีนี้นี่คือเรื่องของการตอบโต้กันในประเด็นรถไฟฟ้านะครับสายสีส้มในมุมของรฟม.ว่ายังไงรฟม.โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยคุณภักพงศ์สิริกันทรามาศเนี่ยก็ชี้แจงรับไปกับทางรัฐมนตรีคมนาคมโดยบอกว่าขั้นตอนของการประมูลรถไฟสายสีส้มนั้นตอนนี้อยู่ในชั้นศาลต้องไปมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์อยู่ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้ศาลนั้นตัดสินอีกทีนี่นะฮะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าเขามีหลักฐานที่สามารถเด็ดออกมาได้ว่ามีการหัวมีการทุจริตเกิดขึ้นในกระทรวงคมนาคมนี่คือข้อกล่าวหาของนายชูวิทย์นะครับซึ่งคุณศักดิ์สยามบอกทันทีเลยว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่นายชูวิทย์ได้กล่าวอ้างนั้นเขาฟ้องกลับและพร้อมที่จะดำเนินคดีสู้ทันทีนะครับนี่คือ22กุมภาพันธ์ถัดมาครับเกิดอะไรขึ้นหลังจาก22กุมภาพันธ์เรามาดูกันต่อ24กุมภาพันธ์คุณชูวิทย์ยังเดินหน้าไม่หยุดครับคราวนี้บุกไปถึงกระทรวงคมนาคมไปตั้งโต๊ะแถลงไขให้สื่อมวลชนเนี่ยมาตั้งกล้องถ่ายแล้วคุณชูวิทย์เปรียบเทียบว่าสเปคหรือคุณสมบัติผู้เข้าประมูลครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินรถเรื่องของการเปิดกว้างให้เอกชนเข้ามายื่นซองแต่ปรากฏว่าตั้งโต๊ะนะแถลงแต่ว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้หยิบเอกสารหรือหลักฐานใดๆที่จะมาเด็ดหัวให้กับรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามต่อสื่อเลยทีนี้ฝั่งนู้นเขาก็เลยท้าว่าถ้ามีเนี่ยให้งัดออกมาจริงสินะอย่ามาพูดกันลอยๆอย่ามาพูดกันพร่อยๆแบบนี้นะครับชูวิทย์จึงเขย่าเรื่องกัญชาเสรีมาอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะนอกจากเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็เลยเขย่ามาอย่างต่อเนื่องเขย่าว่ายังไงต่อเรื่องเด็กพีกัญชาที่มีคลิปไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ที่มีหลายคนเห็นว่ากำลังเสพกัญชานี่เป็นการมอมเมาเยาวชนแล้วกฎหมายที่จะมาควบคุมมันเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องหรือเปล่านู่นสาวไปถึงนายเนวินชิดชอบซึ่งเป็นครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเป็นอันตรายต่อสังคมเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนที่นายชูวิทย์นั้นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมถึงแสดงกริยานั้นด้วยครับพอกูพูดเรื่องกัญชาพอผมพูดเรื่องกัญชามึงก็มาทันทีโอ้โหมึงจะมาตรวจโหนึกว่าคนอย่างกูกลัวขอโทษทีนะคนอย่างกูอะไม่เคยกลัวใครมึงจะถล่มกูไหมไอ้ภูมิใจไทยกูจะถล่มกับมึงเองใช่ไหมไอ้เนี่ยอยู่เบื้องหลังทำไมทำอะไรกูอะทำไมอ
ำอะไรกูได้ฮะมีทำอะไรกูเอากูไหมเดี๋ยวกูไปถล่มมึงเองแน่จริงมาดีกว่าเจอกูตัวต่อตัวเลยเพราะกูไม่มีเบื้องหลังเอาไหมนี่ไงเอาไหมมึงทำอะไรกูมึงทำอะไรกูมึงเอากูซะตั้งดีกว่าไอ้สัตว์มึงอย่าเล่นรับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อยพอกูไปแตะเรื่องรถไฟสีส้มมึงก็ลุกนะมึงลุกมาเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันเยอะนะแม้กระทั่งสื่ออย่างเมเนเจอร์ก็โฉบเอ้ยนะแม้กระทั่งไอ้พรรคภูมิใจไทยผลประโยชน์มันเยอะกูถามจริงเถอะมึงเอาเงินไปเยอะแค่ไหนนะรถไฟสายสีส้ม BEM มารีบมาตอบโต้นะถ้าชูวิทย์ไม่พูดมึงก็ไม่ออกมาใช่ไหมกูแย่ไงแล้วมึงก็ออกมาตามแผนกูโอ้จริง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 นะแต่เสียดายที่กูไม่กลัวนั่นจะเห็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างดุดันของนายชูวิทย์นะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆนะครับว่าระหว่างชูวิทย์กับภูมิใจไทยจะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งบานปลายขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะหลายคนมองว่านี่ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งชูวิทย์ต้องการจะสกัดคะแนนเสียงของภูมิใจไทยแล้วฝากไปถึงครูใหญ่อย่างเนวินชิดชอบเจ้าของสนามช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยหรือไม่นะครับซึ่งคู่ขัดแย้งที่กำลังเป็นประเด็นคุณอนุทินนี่ถูกซัดชัดเจนแล้วคุณอนุทินนะก็พูดถึงกรณีคุณชูวิทย์ที่ออกมาด่าทอใส่ตัวเองนะใช้ช้อยคำหยาบคายซึ่งคุณอนุทินบอกว่าไม่ให้ราคานายชูวิทย์ทั้งที่เคยกินข้าวกันวันนึงเคยเป็นคนสนิทกันเคยรักกันนะครับแต่การด่ากราดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องให้ราคาจะไม่พูดเรื่องนี้อีกและอนุทินบอกว่าที่บอกมาตลอดว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณอนุทินรู้ด้วยว่าเป็นใครแต่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมานั้นถูกต้องแล้วส่วนคนมันจะผ่านจะไปชกกับเขาทำไมหนีได้ก็หนีไปฟังบางช่วงบางตอนครับมันจะจบยังไงฮะเรื่องระหว่างคุณชูวิทย์กับเรื่องของทางพรรคต้องไปถามคุณชูวิทย์จบยังไงเพราะผมจบไปตั้งนานแล้วผมไม่เคยเริ่มก็เลยไม่ต้องมีจุดจบไม่แล้วเราจะปล่อยให้คุณชูวิทย์ทำวิธีการนี้ต่อไปยังไงอะก็ใครสนุกกับตรงนี้ผมไม่ได้สนุกด้วยนี่ผมก็ถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องผมก็ไม่เห็นมีใครรู้สึกรู้สาอะไรสักคนนะทำงานอย่างเดียวอะไรนะถ้าคุณจะทำยืนจมูกคุณเนวินหายใจไม่ได้เดี๋ยวจะฟังกันใหญ่แล้วก็บอกว่าแฉด้วยว่าคุณอนุทินเคยพูดว่าละครพี่เนวินไม่โอ้โหแหมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะผมจะไปพูดให้คนอย่างคุณชูวิทย์ฟังได้ยังไงผมไม่เคยเอาของในบ้านไปบอกให้คนนอกบ้านอยู่แล้วไม่มีบ้านผมอยู่อบอุ่นของผมดีอยู่แล้วมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ใช่ไหมภูมิใจไทยอบอุ่นจะตายมีแต่คนเข้ามาอยู่แล้วผมจะไปบอก
เอาปัญหาหรือว่าเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านผมไปบอกให้คนนอกฟังนี่คนนอกแบบวงนอกไม่รู้ต้องหาวงไม่เจอด้วยซ้ำแล้วผมจะไปพูดทำไมเล่าแค่ตรงนี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วว่าใครพูดเท็จใช่ไหมผมถึงบอกอย่าไปถามเรื่องพวกนี้เลยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ไปโต้ตอบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเขาเรียกอะไรชกกันให้ชาวบ้านสนุกหรือมันไม่ใช่ใช่ไหมผมก็อยู่ของผมแบบนี้นั่นคือปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะระหว่างนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาดูความขัดแย้งและบทวิเคราะห์กันแบบลึกซึ้งว่าการถอดรหัสคุณชูวิทย์นั้นที่ต้องการผีไม่เผาเงาไม่เหยียบภูมิใจไทยอีกแล้วแล้วล่าสุดที่ศาลนั้นได้สั่งให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมได้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี้จะมีผลอย่างไรต่อการทำงานหรือเปล่าเพราะว่าคุณศักดิ์สยามนั้นถือว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีหุ้นเกี่ยวกับหจก.บุรีเจริญด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับกลับมาดูไฮไลท์สำคัญนะครับสิ่งที่คุณอนุทินชาญวีรกูลได้ซัดไปถึงนายชูวิทย์เนี่ยแล้วมีความเชื่อด้วยว่ามีคนบางคนอยู่เบื้องหลังนายชูวิทย์จอมแฉในครั้งนี้แล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถึงมีการประกาศสงครามการระหว่างภูมิใจไทยกับชูวิทย์ภูมิใจไทยระหว่างชูวิทย์และชูวิทย์กับภูมิใจไทยซึ่งสิ่งนี้มีตัวละครอีกคนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับก็คือเสหิหิมาลัยผิวพันธุ์ซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมานายชูวิทย์ไปหานายกทีไรไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือทำเนียบก็จะมีเสหิยืนอยู่ข้างๆซึ่งตัวละครสำคัญก็คือเสหิหิมาลัยผิวพันธุ์นี้นะครับก็มาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ข้างๆนายชูวิทย์ตลอดเวลามีการประสานงานจัดการให้ข้อมูลไปที่ทำเนียบรัฐบาลและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกรณีที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มนายทุนกลุ่มหนึ่งต้องการใช้พื้นที่ทำประโยชน์ก็เลยว่าจ้างชายชะกันกลุ่มนี้ให้เข้าไปรื้อร้านค้าของผู้เช่าเดิมที่อยู่ในบริเวณสุขุมวิทสแควร์ซอยสุขุมวิท10ถนนสุขุมวิทราบเป็นหน้ากลองจากที่เป็นสวนสาธารณะที่เคยพูดเอาไว้นี่ฮะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับได้มีการพูดคุยกันนะมีการพิพากษาจำคุกนายชูวิทย์เสหิและเสแอปเป็นเวลา2ปีนี่คืออดีตซึ่งไม่รอลงอาญาแต่ต่อมาช่วงกลางเดือนธันวาคมปี59คุณชูวิทย์เสหิเสแอปก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ากันตามความเป็นจริงยุทธจักรคนมีสีเนี่ยรู้กันดีว่าเสหิกับชูวิทย์เป็นคู่ซี้เป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวด้วยกันท่ามกลางธุรกิจแวดวงกลางคืนและเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมในเรือนจำด้วยท้ายที่สุดแล้วนายหิมาลัยหรือเสหิผิวพันธุ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาไม่ใช่คนอยู่เบื้องหลังและไม่มีนิสัยทำเรื่องชั่วๆแบบนั้นแล้วก็พยายามโทรศัพท์พูดคุยทำความเข้าใจกับนายอนุทินแล้วแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เสหินั้นได้ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ล่าสุดแล้วภูมิใจไทยก็ถูกซัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์รับคำร้องที่54 ส.ส.ฝ่ายค้านปมหุ้นของหจก.บุรีเจริญจึงทำให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นต้นมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องหรือไม่หรือจะต้องรอคำวินิจฉัยและรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามูลเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยๆนายชูวิทย์ก็คงแอบยิ้มอยู่ในใจว่าคนที่สามารถจะเด็ดหัวได้ก็คือศักดิ์สยามชิดชอบแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่นายชูวิทย์งัดขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องนี้วันนี้คงไม่ใช่บทสรุป
แต่ปมความขัดแย้งที่นายชูวิทย์นายอนุทินนายเนวินนายศักดิ์สยามนะฮะคือชูวิทย์เขาประกาศท้าเอาไว้บอกว่าสักวันจะไปบุกถึงบุรีรัมย์แล้วจะไปเหยียบบ้านของเนวินชิดชอบด้วยเพราะมีการกล่าวหาว่ามีการบุกรุกที่ดินเขากระโดงซึ่งอ้างว่าเป็นที่ดินหลวงที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าอนุทินเนวินศักดิ์สยามชูวิทย์และพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจะมีใครอีกหรือไม่อย่างไรแล้วภูมิใจไทยจะถูกนายชูวิทย์สกัดคะแนนในส่วนนี้ได้หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปการเมืองก่อนเลือกตั้งห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวเด็ดแล้วเราจะสามารถกลับมาเจอกันได้เป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา 8:15 เป็นต้นไปทางท็อปนิวส์ส่วนวันนี้วุฒินันท์ดาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ